วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมทีตัสบทที่2ข้อที่11ถึง13บันทึกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดและเพื่อสอนเราให้ละทิ้งความอธรรมและโลกียะตัณหาและให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างชอบธรรมและให้ดำเนินตามทางพระเจ้าในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดีและการมาปรากฏของพระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราข้อคิดจากพระวจนะโดยพระคุณของพระเจ้า 1. ช่วยให้เราได้รับความรอด 2. สอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียะตัณหา 3. ทำให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างชอบธรรมในทางของพระเจ้า 4. ทำให้เรามีความหวังในการรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ